านั่งที่เหมาะสมกับการขับขี่เป็นอย่างไรผมจะมาเล่าให้ฟังครับโดยปกติแล้วคนทั่วไปจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับท่านั่งในการขับขี่เท่าที่ควรแต่จริงๆแล้วท่านั่งมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการขับขี่และความปลอดภัยอย่างมากครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับว่าท่านั่งที่ถูกต้องควรนั่งแบบไหนไปรับชมกันเลยครับเริ่มแรกครับเราควรปรับเบาะถอยหลังให้สุดก่อนเพื่อให้เราสะดวกต่อการขึ้นรถครับเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกของเราให้ดูช่วงของระยะขาครับอย่างผมนะครับสูงอยู่ที่180ซมนะครับขาผมค่อนข้างที่จะยาวผมเลยจะปรับเบาะออกมาค่อนข้างไกลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไกลเกินไปนะครับให้เราขยับเบาะเข้ามาใกล้ๆให้ช่วงหน้าขาของเรานะครับมีระยะห่างจากตัวเบาะเล็กน้อยนะครับพอที่จะขยับได้วิธีในการวัดนะครับก็คือให้เราใช้มือนะครับสอดเข้าใต้ขานะครับให้เช็คดูว่าระหว่างขากับเบาะมีช่องว่างไหมนะครับต่อมาครับให้เรามาวัดระยะแขนกับพวงมาลัยของเรานะครับขั้นแรกข้อศอกของเราต้องไม่ตึงนะครับถ้าหากตึงเกินไปให้เราปรับพวงมาลัยครับเข้าหาตัวจะสังเกตได้ว่านะครับข้อศอกของผมนะครับจะมีการหย่อนลงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมพวงมาลัยครับต่อมาครับคือการปรับเช็คระยะความสูงระหว่างขาและพวงมาลัยเกณฑ์ในการวัดนะครับระยะความห่างระหว่างขาและพวงมาลัยคือให้เราจับพวงมาลัยที่3นาฬิกาและ9นาฬิกานะครับแล้วลองหมุนพวงมาลัยนะครับ180องศานะครับมือต้องไม่ติดกับขานะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับมือต้องไม่ติดอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ความสำคัญคือพนักพิงด้านหลังครับเราจะไม่ปรับพนักพิงด้านหลังเอนนอนเยอะจนเกินไปนะครับเพราะเรื่องของความสะดวกสบายที่เพิ่มเข้ามาจะแลกมากับสมาธิต่อการขับขี่ครับเพราะช่วงเวลาที่เราจะต้องขับรถเดินทางไกลนะครับหากปรับเบาะเอนพนักพิงไปด้านหลังมากจนเกินไปจะทำให้เราเกิดอาการง่วงซึมขึ้นมาได้และก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ได้ด้วยครับดังนั้นนะครับการปรับพนักพิงด้านหลังให้เหมาะสมต่อการขับขี่นั้นเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่เราปรับระยะระหว่างพวงมาลัยกับขาให้ไม่ชนกันแล้วนะครับเราจะต้องให้สายตาของเรามองเห็นหน้าปัดผ่านช่องพวงมาลัยได้อย่างชัดเจนครับและนี่คือท่านั่งที่เหมาะสมต่อการขับขี่ครับเทคนิคนี้นะครับสามารถนำกลับไปใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมบังฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดนิเวล่าลามินทาสวัสดีครับ